เจ๊จะไปคิดอะไรผู้หญิงไม่มีนมก็เหมือนขนมไม่มีไส้อะแหละพี่ก็มีดีแค่หมดลูกปะเขาพี่ผู้ชายเขาแรงเลงหนูอยู่พี่หนูรวยค่ะว้ายพี่จะตุนหรอคนน้าปลอมๆได้ไปคิวยังคะถ้าซื้อก็ขอบคุณไม่ซื้อก็ออกไปนะคะแม่ค้าสวยด้วยขนมโคก็อร่อยด้วยเราอัธยาศัยดีด้วยเราคิดว่าลูกค้าคือพระเจ้าด้วยช่วงแรกก็ขำปกติอะขำจนเยี่ยวล่าขายดีในระดับจากที่เราเคยขายได้เท่าอย่างเงี้ยเราอาจจะขายได้ถึง10เท่าอะไรเงี้ยครับกำไรก็วันละหมื่นไม่ถึงมั่งถึงมั่งเกินมั่งอย่างเงี้ยครับขนมโคกเจ๊แขกแขกปากอร่อยที่สุดใน3โรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันแล้วก็มะเร็งนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันได้นะคะหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ค่ะขายขนมโคกมา14ปีแล้วค่ะธุรกิจขนมโคกเหรอคะเริ่มมาจากเป็นธุรกิจครอบครัวของที่บ้านคือแม่ทำอยู่แล้วเราก็มาสานต่ออีกทีนึงหลังจากที่เรียนจบก็คือไปทำงานที่ภูเก็ตครับไปล้างจานอยู่ได้ประมาณปีนึงครับกลับมาบ้านก็มาช่วยแม่ขายของนะครับคราวนี้ขายไปขายมาเราเหมือนมองเห็นลู่ทางไงครับว่ามันจะพัฒนาไปทางไหนเราก็เลยมาขายขนมโคกอย่างเต็มตัวขายปกติครับขายแบบโบราณทั่วไปครับขายแบบกล่องละ10บาทเราก็มาพัฒนาเป็นกล่องละ20แล้วก็ขึ้น25แล้วก็มาเป็น30จนถึงปัจจุบันเนี่ยครับจุดเด่นที่ทำตอนแรกคือเสียงดังเฉยๆครับยังไม่มีการพัฒนาถึงกับพันลงองอะไรประมาณนี้ครับสเปคฉันต้องสูง175หน้าตาดีมีซิกแพคหัวนมสีชมพูโอ้ยพี่หน้าตาไม่ผ่านค่ะช่วงแรกที่ทำอะรถมันชนไงครับเพราะว่าตกใจในความสวยครับบางวันก็จะเป็นเอลซ่าฟักทองเจ้าสาวเจ้าหญิงมีทุกอย่างครับหนูจะชอบบล็อกตาที่สีเข้มกว่าคนอื่นเพราะว่าเวลารถผ่านมาเนี่ยจะได้เห็นเราถ้าไม่แปลกไม่ใช่เราจ้ะอันนี้เป็นมาโพนี่ครับใส่ๆครับคิดเองครับดูใน YouTube บ้างเดี๋ยวเพิ่งถามนะคะเดี๋ยวกระตุกค่ะแค่นี้ก็สวยในแบบของเราแค่นี้ค่ะตอนยังไม่ร้อนนะครับเราก็ใส่ได้ค่ะมันก็จะน่ารักใส่ๆผลตอบรับก็มียูทูบเบอร์มาถ่ายเราก็ได้ไปออกรายการหลายๆรายการแล้วเราก็ตั้งแลนด์มาร์คของเราอยู่ที่หน้าองค์พระเนี่ยแหละครับสำหรับบัตรคิวของเราเหรอคะถ้าวันธรรมดาก็จะประมาณ100คิวค่ะถ้าวันแบบว่ามีงานอะไรก็ประมาณ 3-4 เล่มอะค่ะแต่ลูกค้าที่หยิบไปแล้วไม่มาเอาเราจะแช่งให้ตายทรมานค่ะก็ตายไปเป็นบางส่วนแล้วรู้คุณก็บังฉันหมดแล้วค่ะก็ขายดีในระดับจากที่เราเคยขายได้เท่าอย่างเงี้ยเราอาจจะขายได้ถึง10เท่าอะไรเงี้ยครับก็ประมาณวันละ 3-400 กล่องอะครับได้แป้งวันละลังกำไรก็วันละตกประมาณ 3-4,000 5,000 6,000 แล้วแต่ว่าขายได้เยอะได้น้อยหมื่นไม่ถึงมั่งถึงมั่งเกินมั่งอย่างเงี้ยครับเอาอะไรครับเอาอะไรครับเคี่ยวมันมั้ยคะเอาไส้มันมั้ยคะที่คนถามว่าทำไมถึงไม่เปิดสาขาอื่นล่ะครับคิดว่าต้นฉบับมันต้องดีกว่าสำเนาครับเราก็เลยยังไม่ทำถ้าอยากชิมขนมโคกก็มาได้ที่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์หน้าธนาคารธนชาตอยู่ซ้ายพระร่วงเปิดตั้งแต่5โมงถึง5ทุ่มมาแล้วไม่เจอให้สอบถามได้ที่เพจขนมโคกเจ๊แขกแหกปากครับกดไปได้ก็รับออกงานนอกครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวช100วันทำบุญบ้านโกนผมไฟแซยิดเลิกกับผัวกฐินพระป่ารับหมดนะครับขอให้จ้างเราอย่างเดียวค่ะงานเอ็นก็รับค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับโอเคระวังรถชนนะคะเพราะเมื่อวานเขาตายไป2คนนะคะพี่ไม่ตายเพราะอะไรนะคะหันมามองความสวยของหนูค่ะ